เวลาจะเลือกดูภาพยนตร์สักเรื่องนะคะแน่นอนว่าหลายคนก็ดูทั้งในส่วนของตัวนักแสดงด้วยนะคะแล้วก็ผู้กำกับนะคะใครเล่นอะไรไงเนี่ยเราก็ดูเรื่องราวทั้งหมดว่าอะไรน่าสนใจแต่มีหลายครั้งเหมือนกันเมื่อหนังฉายไปปุ๊บแต่บทเพลงที่ออกมานะคะเดี๋ยวนี้เขามีการโปรโมทคู่ขนานเนาะน่าสนใจจนทำให้หลายคนอยากย้อนกลับไปดูหนังนะคะวันนี้ไปดูวิธีการคิดนะคะแต่งเพลงยังไงให้เพลงนั้นเสริมหนังดังค่ะของหนุ่มสาวแปลกหน้าที่เพิ่งเจอกันในไอแลนด์นะคะแต่ว่าสารสัมพันธ์การผ่านเสียงเพลงนี่ก็ดูจะเป็นเรื่องราวที่ไม่ซับซ้อนนะแต่ว่าลึกซึ้งนะคะของหนังฟอร์มเล็กเรื่องนึงค่ะคุณผู้ชมคือเรื่อง Once นะคะเนื้อเรื่องเนี่ยเรียบง่ายค่ะแต่ที่ตรึงใจแฟนๆเนี่ยก็คือบทเพลงที่ไพเราะอย่างเพลงประกอบที่ได้ฟังอยู่นะคะ Falling Slowly นะคะก็ถ่ายทอดค่ะความรู้สึกของตัวละครได้อย่างลึกซึ้งจนคว้ารางวัลออสการ์นะคะสาขาเพลงประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยมไปในปี2007ค่ะซึ่งเพลงนี้ค่ะยังถูกนำมาร้องโคเวอร์อยู่หลายครั้งคือเพลงไหนดังก็ไม่น่าแปลกนะคุณอัญชลีที่ถูกนำมาร้องใหม่อีกแบบนี้แฟนเพลงบางส่วนก็หาภาพยนตร์เรื่องนี้ล่ะค่ะมาชมอีกทีนึงนะคะเพราะเรียกได้ว่าเพลงเนี่ยมันเสริมหนังค่ะ So this is a new song for anyone who's ever been alone in the city. So you find yourself at the subway.ค่ะสำหรับความสำเร็จของ Once นะคะก็ยังทำให้ผู้กำกับคนเดิมค่ะจอห์นคาร์นี่กลับมาสร้างภาพยนตร์ในแนวเดียวกันนะคะกับเรื่อง Begin Again ค่ะโดยเปลี่ยนมาเล่าเรื่องของการไล่ตามความฝันที่อยากจะเป็นนักร้องอาชีพในนิวยอร์กแน่นอนค่ะว่าพูดถึงเรื่องของนักร้องก็จะต้องมีเพลงประกอบเยอะแน่ๆนะคะหนึ่งในนั้นคือเพลง Lost Star ค่ะซึ่งเรื่องนี้ซึ่งก็ร้องออกมา2เวอร์ชันนะคะโดยนักแสดงนำนะอย่างเคล่าไนลี่นะคะอีกเวอร์ชันนึงก็เป็นหนึ่งนักแสดงเหมือนกันก็คืออดัมลาวีนจากวง Maroon 5นะคะสำหรับในรอบสื่อมวลชนค่ะงานเปิดตัวในบ้านเรานะก็มีศิลปินดาราหลายคนเลยนะคะไปร่วมพูดคุยถึงความประทับใจในบทเพลงหนังนะคะอย่างหนึ่งในนั้นก็คือคุณคิง The Voice นะคะลองไปฟังกันดูค่ะว่าคุณคิงนั้นจะชอบเพลงแนวไหนกันค่ะเพลงซาวด์แทร็กของภาพยนตร์ทำให้เราช่วยจำภาพยนตร์ได้มากครับเพราะว่ามันเป็นเหมือนตัวแทนการเล่าเรื่องของภาพยนตร์เรื่องนั้นด้วยนะครับอย่างเช่น I Don't Want to Miss a Thing อย่างภาพยนตร์เรื่อง Armageddon ใช่ไหมครับก็พ่อกับลูกแฟนกันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ประชาชนกับผู้นำอะไรอย่างเงี้ยครับเกี่ยวกับคนรักโลกอะไรอย่างเงี้ยครับด้วยหนังจะดีได้ก็ต้องมีเพลงที่ดีด้วยบางครั้งเนี่ยเราติดเพลงเราติดหนังเพราะติดเพลงอะไรอย่างเงี้ยเพลงจากหนังที่ชอบริต้าคงนึกถึง La Mis Love ค่ะแล้วรู้สึกว่าเป็นหนังที่แบบมีพลังมากแล้วก็ทุกเพลงมีความหมายแล้วสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยริต้าว่ามันถ่ายทอดถึงอารมณ์ได้แบบเต็มที่เลยแล้วก็เป็นเพลงที่แบบบางครั้งเราเอามาฟังแล้วเรารู้สึกด้วยความที่นักแสดงร้องสดในเรื่องคือไม่มีการอัดเสียงก่อนไม่ได้ว่าลิปซิงค์เหมือนหนังเรื่องอื่นเรื่องนี้คือถ่ายไปร้องสดไปมันก็เลยยิ่งทำให้สื่อถึงอารมณ์ได้ในทุกเพลงเลยค่ะน่ารักเมื่อเธออยู่ใกล้หวานหวานละไมนี่แหละใจของเธอคงจำกันได้ค่ะสำหรับหนังไทยในดวงใจของทุกคนเลยนะคะก็เป็นเพลงประกอบที่ช่วยเล่าเรื่องได้ดีจริงๆค่ะแล้วก็ยังคงติดหูด้วยเรื่องนี้นะคะหนังวัยรุ่นปี2519วัยอลวนค่ะก็เพลงดังสุขาอยู่หนได้และน่ารักนะคะหรือว่าจะเป็นเรื่องนี้ค่ะเนาะก็เป็นรักแห่งสยามค่ะปี2550นะคะก็ส่งให้เพลงนี้ฮิตกันทั้งบ้านทั้งเมืองค่ะกันและกันนะคะแล้วก็คืนอันเป็นนิรันดร์ด้วยสร้างชื่อให้นักร้องอีกวงหนึ่งก็คือออกัสค่ะก็ตั้งขึ้นมาเฉพาะกิจเลยนะคะจนทุกวันนี้ยังมีผลงานอยู่เลยนะคะแล้วก็ยังดังไกลไปถึงประเทศจีนด้วยค่ะซึ่งคุณบอยตรายภูมิรัตน์นะคะก็เป็นศิลปินอีกคนหนึ่งที่แต่งเพลงให้กับภาพยนตร์หลายเรื่องไม่ว่าจะเป็น Friendship นะคะยังไงก็รักแล้วก็ล่าสุดค่ะ The Melody รักทำนองนี้ด้วยก็บอกว่าการจะแต่งเพลงหนังได้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะต้องเข้าใจทั้งเรื่องของประเด็นในหนังซึ่งก็ต่างจากการแต่งเพลงทั่วๆไปค่ะมันก็ต่างกันตรงที่หนังก็จะมีพล็อตมาให้นะครับแล้วก็จะมีตำแหน่งของ
ในตัวหนังว่ามันจะอยู่ตรงไหนแล้วก็ฉากนั้นจะเป็นยังไงมันต้องการอะไรจากเพลงนี้อะไรเงี้ยครับจริงๆมันควรจะอ่านบทแต่บางทีผมก็ไม่ได้อ่านครับแล้วก็คือเราก็จะให้ผู้กำกับเล่าว่าความต้องการของเขาคืออะไรตรงไหนแล้วก็สรุปถ้าเป็นเพลงนี้ก็คือมันก็เหมือนเราเล่าเรื่องภายใน12บรรทัดใช่ไหมครับอย่างละ4เนี้ยแล้วก็เราก็ควรจะมีประโยคเดียวที่มันทำให้เรารู้เรื่องทั้งเพลงก็เป็นการย่อเรื่องราวของตัวภาพยนตร์ออกมาทั้งเรื่องด้วยเพลงแค่ประมาณ4นาทีเท่านั้นนะแต่ว่าต้องมีเนื้อหาดีๆถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปดิฉันนึกถึงครูมนัสปิติสารนะคนนี้แต่งเพลงประกอบไว้เยอะเลยเพลงหนังเพลงเด็กเพลงผีซึ่งครูบอกว่าต้องเข้าใจเนื้อหานะคะแล้วก็เล่าทั้งหมดสื่อออกมาแค่ทำนองเมโลดี้ขึ้นเนี่ยต้องรู้ละว่าเรื่องราวที่กำลังจะมาจะออกอากาศจะฉายเนี่ยคือเรื่องเกี่ยวกับอะไรแล้วก็ซึ่งเพลงของครูนี่โด่งดังมากจริงๆนะคะก็เดี๋ยวนี้มันเป็นเรื่องของการตลาดด้วยนะคุณอัญชลีก็คือหนังจบเพลงไม่จบมีการรวบรวมเป็นอัลบั้มนะคะแล้วก็จำหน่ายกันออกมาเพราะฉะนั้นคนทำการตลาดแบบนี้ต้องคิดเผื่อยาวๆใช่หนังบางเรื่องจบไปนานแล้วนะแต่ว่าเพลงก็ยังฮิตติดหูนะคะใช่ค่ะ